มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอัปเดตอาการล่าสุดของทักษิณวิษณุยืนยันยื่นขออภัยโทษได้ทันทีแม้อยู่ในโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่25สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงข้อสงสัยในการเข้าพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในโรงพยาบาลตำรวจจะมีกำหนดกรอบเวลาหรือไม่ต้องฟังความเห็นจากคณะแพทย์เท่าที่ได้รับคำยืนยันคือนายทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนอาการยังคงทรงตัวซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาและตนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของสุขภาพจิตที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเคยมีรัฐมนตรี2คนแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใครมาพูดติดตลกให้ฟังว่าสมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ยึดอำนาจและถูกคุมขังตัวไว้จากเดิมที่อยู่บ้านอยู่คอนโดสบายๆมีสระว่ายน้ำพอถูกควบคุมตัวความดันก็พุ่งสูงถึง200จึงต้องเห็นใจเพราะมีความเป็นไปได้คนที่อยู่สุขสบายอยู่บ้านได้ออกกำลังกายเมื่อไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นย่อมเกิดผลกระทบได้ผู้สื่อข่าวถามว่านายทักษิณสามารถย้ายไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ควรและยังไม่เห็นมีเหตุผลที่ควรการย้ายตัวจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์มาอยู่โรงพยาบาลตำรวจเพราะว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์นั้นไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ว่าโรงพยาบาลตำรวจมีแพทย์เฉพาะทางนอกจากนั้นราชทัณฑ์สามารถจัดกำลังเจ้าหน้าที่4คนเข้าไปดูแลและมีกำลังตำรวจเข้าไปเสริมสลับเวรทำหน้าที่ได้อีกทั้งโรงพยาบาลทั้ง2ได้ทำ MOU ในการส่งต่อผู้ป่วยมากกว่า30ปีหากว่าจะย้ายไปโรงพยาบาลอื่นอย่าว่าแต่โรงพยาบาลเอกชนถึงจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐก็ยังไม่เห็นเหตุผลที่จะไปตรงนั้นเมื่อถามว่าขณะที่นายทักษิณรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจนั้นสามารถยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่ายื่นได้เพราะถือว่าอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ